สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนสิงหาคม2563นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยแล้วก็การวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแล้วก็แม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ user บูพยาเขียนไปกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างแล้วนะครับฝากบอกอีกนิดนึงนะครับว่าการอ่านดวงพื้นดวงชะตาให้กับชาวราศีมีนและก็ลัคนามีนในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้อาจจะเป็นการอ่านให้แบบไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณจากดาวจรที่กระทบกับดวงแต่ละบุคคลเราไม่ทราบดวงชะตาของพื้นดวงของแต่ละบุคคลดังนั้นจะอ่านโดยรวมให้เท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับอิทธิพลของชาวราศีมีนและลัคนามีนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เรามาดูแผนผังการย้ายดวงดาวของเดือนสิงหาคม63กันก่อนนะครับก็จะมีดาวศุกร์ดาวเกตดาวอังคารดาวพุธดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธมีการยกย้ายราศีสามารถดูแผนผังตรงนี้ควบคู่กับดวงดาวที่กำลังจะอ่านให้ฟังนี้นะครับอิทธิพลของชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนอิทธิพลของราศีมีนเนื้อที่อาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับคำว่ามีนก็จะมีดาวประจำตัวคือดาวพระราชสบดีเลข5โคจรอยู่ในราศีธนูโคจรเป็นกระเศษนะครับคือความถาวรความมั่นคงความเข้มแข็งอยู่ในเรือนกรรมะกรรมะเนี่ยแปลว่าบุญกรรมนะครับหรือแปลว่าการงานของตัวคุณก็ได้หรือแปลว่าการกระทำดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนกรรมะแปลว่าตัวตนของตัวคุณเองนั้นจะอยู่กลางฟ้ามีอิทธิพลต่อดวงชะตาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแปลว่าชาวราศีมีนลัคนามีนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่คุณนั้นเป็นจุดสนใจให้กับบุคคลอื่นๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองแล้วก็ในเรื่องของการงานด้วยเช่นกันอิทธิพลของตัวตนเป็นเกษตรแปลว่าความมั่นคงแปลว่าคุณอาจจะมีแนวทิศวิธีการทำดำเนินชีวิตกับตัวเองเนี่ยมีเป็นความเป็นตัวเองสูงนะครับแล้วก็มั่นใจกับในเรื่องของสิ่งที่จะทำมั่นคงสิ่งต่างๆมากขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้ง่ายโดยแบบที่เราคิดนะครับเพราะว่าอิทธิพลของพฤหัสบดีคือดาวประจำตัวกุมกับดาวเสาที่เป็นคู่การเปลี่ยนแปลงหรือเป็นคู่พระคู่โจรเล็งกับดาวราหูด้วยดังนั้นก็แปลว่าคุณอาจจะอึดอัดใจนะครับกับการที่ไม่สามารถเป็นตัวของตัวคุณเองได้แบบ 100% มันก็เลยทำให้คุณนั้นรู้สึกหงุดหงิดใจนะครับแล้วก็อาจจะไม่ตกกังวลบ้างแต่โดยรวมคุณยังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นอยากทำได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันเพราะอิทธิพลของพฤหัสบดีนั้นกุมกับดาวเสาเป็นพบเรือนราพะด้วยเสาเนี่ยเป็นพบเรือนราพะมากุมกันแปลว่าคุณมีโอกาสมีตัวตนที่มีความสำเร็จและมีโชคมีลาภที่ดีมีในลักษณะของคนช่วยเหลือเมตตาสนับสนุนให้กับตัวคุณแล้วก็เล็งกับดาวราหูพบเรือนวินาศแปลว่าอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนแบ็กอัพให้กับตัวคุณนะครับหรือมีโอกาสที่จะไปได้ดีในถิ่นแดนไกลหรือมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ไปในต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอิทธิพลของพฤหัสบดีนั้นเล็งดาวราหูเป็นพบเรือนวินาศนั่นเองก็มีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับชาวต่างชาติหรือมีโอกาสทำธุรกิจหรือทำอะไรกับชาวต่างชาติค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทีนี้ดาวเสาร์นะครับเป็นเรือนราพะแปลว่าคุณจะมีโชคมีลาภมีความสำเร็จในเรื่องของการงานได้รับโอกาสสิ่งใหม่ๆมีคนยื่นเสนอโอกาสให้กับตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับแล้วดาวอังคารคือดาวสุภะกับดาวการเงินโคจรทับกับลัคนาของตัวคุณเองแปลว่าคุณจะมีโชคมีลาภมีความสำเร็จเข้าสู่ตัวคุณเองแล้วก็มีการเงินเข้ามาสู่ตัวคุณแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีคนมาหยิบยื่นลักษณะของการเงินให้กับตัวคุณในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10สิงหาคมนะครับดาวอังคารจะทับลัคนา
ในช่วงวันที่1ถึงวันที่10แล้วอังคารจะทับในราศีเมษเป็นเกษตรในเดือนการเงินแล้วก็เดือนสุภะอีกครั้งหนึ่งแปลว่าคุณจะได้ความสําเร็จมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะครับหรือมีการเงินที่มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดมีโชคมีลาภที่ดีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคนโดยรวมอย่างที่บอกว่ามีคนแบ็กอัพเบื้องหลังก็จะเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดคุณคิดดีทําดีมีคนแบ็กอัพข้างหลังเนี่ยทําให้สนับสนุนส่งเสริมให้กับตัวคุณนั้นได้ผลประโยชน์รายได้ต่างๆที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะใครที่ทำงานในลักษณะของโลกออนไลน์นะครับหรือเบื้องหลังเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามากับตัวคุณเองเลยทีเดียวนะครับหรือมีโอกาสที่แบบว่าทำงานเบื้องหลังก็จะประสบความสำเร็จที่ดีหรือใครทำงานออนไลน์ทำงานกับต่างชาติจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับอาจจะเป็นเจ้านายก็ได้หรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะครับที่เป็นแบบต่างชาติจะดีกับตัวคุณในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการเงินแล้วก็ความสําเร็จหรือชาวต่างชาตินั้นมาทับลัคนาเลยทีเดียวแปลว่าเขามายื่นโอกาสยื่นข้อเสนอให้กับตัวคุณเลยทีเดียวนะครับการเงินก็มาถึงตัวเลยการเงินเนี่ยจะมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายมากนิดนึงในช่วงแรกนะครับก็คือวันที่1ถึงวันที่10สิงหาคมเพราะดาวอังคารนั้นทับลัคนาและมีดาวเกตกุมทําให้คุณได้เงินมากแต่ก็จ่ายมากเหมือนกันพอดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีเมษเป็นเกษตรแปลว่าการเงินจะอยู่ตัวมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นความสําเร็จในเรื่องของการเงินความสําเร็จในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราจะมาดูดาวการงานกันบ้างอิทธิพลของดาวการงานของตัวคุณนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรอีกก็แปลว่ามีความมั่นคงมีความเข้มแข็งกับในเรื่องของการงานมีโอกาสได้โชคได้ลาภนะครับอย่างที่บอกไปก็แสดงว่าชาวราศีมีนลัคนามีเนี่ยมีความโชคดีมากเลยมีทั้งลาภผลมีทั้งรายได้มีทั้งการเงินมีทั้งคนสนับสนุนส่งเสริมมีคนทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยมีโอกาสที่จะสนับสนุนให้กับตัวคุณมีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีได้รวมไปถึงมีโอกาสที่ใครนะครับหรือน้องๆนักศึกษาจะไปเรียนต่อก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จบางคนอาจจะเรียนต่อในวุฒิปริญญานะครับบางคนอาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะได้เจ้านายกับต่างชาติเนี่ยบริษัทข้ามชาติก็จะประสบความสำเร็จที่ดีด้วยนะครับดังนั้นชาวราศีมีนลัคนามีนเนี่ยดีแล้วหลายคนเนี่ยมาคอมเมนต์นะครับชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนบอกว่าทําไมมันไม่ดีจังเลยไม่ค่อยดีเลยหรือว่ามันทําไมแบบว่าจมลงคือก็อาจจะไม่ทราบแน่ชัดว่าไม่ดีเรื่องอะไรแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยดีตรงที่ดาวเสาร์กับดาวราหูเนี่ยทำมุมฉากกับลัคนานะครับแล้วก็ทํามุมฉากกับดาวอังคารเสาร์นะครับอังคารเสาร์แล้วก็ราหูทำมุมฉากต่อกันแล้วก็ทำมุมฉากต่อราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนอาจจะไม่ดีก็จริงแล้วดาวอังคารเนี่ยทับกับราศีมีนเนี่ยที่ดาวอังคารไม่ได้ถูกกับราศีมีนเท่าที่ควรในช่วงแรกอ่ะนะครับดังนั้นชาวราศีมีนอาจจะรับบทหนักในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10เหมือนกันพอดาวอังคารโคจรเข้าสู่ราศีเมษทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆบรรเทาลงนะครับทุกอย่างจะค่อยๆโอเคมากขึ้นก็หรือว่าค่อยๆแก้ไขได้แต่อย่างอื่นมันก็มีโชคมีลาภมีอะไรทุกอย่างค่อนข้างดีแล้วนะครับดังนั้นชาวราศีมีนลัคนามีนก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นปล่อยวางกับความรู้สึกสิ่งต่างๆอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอย่าไปยึดติดกับสิ่งเก่าๆเพราะว่าถ้าเรายึดติดกับสิ่งเก่าๆมันอาจจะทำให้ตัวคุณนั้นจมอยู่ในอดีตก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเนาะทุกอย่างมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบดีแบบ 100% แต่มันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้แหละถ้าเรารู้จังหวะรู้โอกาสแล้วก็รู้จุดอ่อนผมมาบอกจุดอ่อนให้กับตัวคุณแล้วถ้าคุณรู้จักปรับแล้วก็นำไปใช้ทุกอย่างมันก็อาจจะมีในแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นทุกอย่างมันอาจจะเป็นประสบการณ์ของเราเท่านั้นนะครับทำให้ทุกอย่างนั้นมีเกณฑ์ของการที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปในทิศทางที่ดีอีกนิดนึงนะครับชาวราศีมีนลัคนามีนมีดาวอังคารและดาวเกตุโคจรทับลัคนาอาจจะหุนหันพลันแล่นกล้าได้กล้าเสียคิดอะไรทำอะไรอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความคิดของตัวคุณเองนะครับหรือว่าอย่าเพิ่งหุนหันพลันแล่นมากจนเกินไประมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์โทสะหรือว่าในเรื่องของความคิดของตัวคุณเพราะดาวเกตเนี่ยเป็นดาวแห่งความวุ่นวายโคจรกลุ่มลัคนา
แล้วอาจจะทำให้ตัวคุณนั้นเซนซิทีฟกับความคิดนะครับประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ดาวเกตก็จะเลื่อนเข้าสู่ราศีกุมแล้วนะครับในช่วงของวันที่3สิงหาคมก็ทุกอย่างก็จะค่อยๆบรรเทาลงก็โอเคเป็นในทิศทางที่ดีได้เช่นกันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยโคจรอยู่ในราศีพฤษภวันที่1ถึงวันที่3เป็นปฐุมเกณฑ์เป็นดาวที่ดีนะครับเป็นเรือนสาดชาวจะได้รับการสื่อสารติดต่อกับเพื่อนนะครับได้รับการช่วยเหลือสับสนจากเพื่อนแล้วก็มิตรสหายต่างๆที่ดีแล้วก็มาจากเรือนมรณะด้วยดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเพื่อนพ้องบริวารของตัวคุณเองแล้วก็มีโอกาสเดินทางไกลเพิ่มเติมมากขึ้นเนื่องจากดาวศุกร์เป็นดาวแห่งมรณะโคจรเข้าสู่เรือนพันธุแปลว่าคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเป็นแปลงลักษณะของบ้านเรือนต่างๆนะครับไปอยู่ในถิ่นแดนไกลเพราะไปทับกับดาวราหูที่เป็นภพเรือนวินาศแปลว่าชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยกับคนในครอบครัวแล้วก็มีโอกาสเดินทางไกลนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติได้สูงเลยทีเดียวประมาณนี้เช่นกันนะครับทีนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนกันบ้างอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนคือราศีกันครองด้วยดาวพุธเลข4โคจรอยู่ในราศีกรกฎราศีสิงห์แล้วก็ราศีกันอยู่ในช่วงราศีกรกฎก่อนก็จะเป็นเรือนปุตตะแสดงว่าสิ่งต่างๆที่อาจจะทำให้ดีต่อใจแต่กุมกับดาวอาทิตย์นะครับพบเรือนอลิแปลว่าอาจจะมีสิ่งที่ดีต่อใจแต่ว่าทำให้ตัวตนของตัวคุณเองมีทัศนคติมีความคิดที่ขัดแย้งกับคู่ครองเพศตรงข้ามได้บ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของดาวพุธนะครับเป็นดาวคู่ครองของตัวคุณคือเลข4เนี่ยโคจรกุมกับดาวอาทิตย์ที่มาจากราศีสิงห์เป็นภพเรือนอลิแปลว่าคุณอาจจะมีความขัดแย้งมีทัศนคติมีความคิดที่ไม่ตรงกันหรืออาจจะมีความทุกข์ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่บ้างแล้วดาวพุธก็จะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ในช่วงของวันที่13สิงหาคมตกในเรือนอลิแปลว่าคุณต้องแก้ไขปัญหาคุณต้องเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างกับคู่ครองคนรักเพราะว่าอลิมาถึงตัวช่วงแรกละพอดาวอาทิตย์เป็นเกษตรในราศีสิงห์แล้วดาวพุธก็ตามอยู่ราศีสิงห์ด้วยก็แปลว่าคุณต้องแก้ไขปัญหาหรือต้องเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างกับความรักความสัมพันธ์บางทีอาจจะมีความรักที่ไม่ชัดเจนมีความรักที่อาจจะปกปิดบังซ่อนเร้นเนื่องจากดาวราหูคือภพเรือนวินาศหรือภพเรือนที่มันแปลว่าซีเครตแปลว่าความลับแล้วดาวศุกร์คือดาวแห่งความรักเนี่ยโคจรทับมาที่ดาวราหูเนี่ยแปลว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเลยทำให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาต้นเดือนพอในช่วงของดาวพุธนั้นโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ในช่วงวันที่13สิงหาคมก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีปัญหาลักษณะของการที่ต้องบกบ่าฝ่าฟันในการแก้ไขปัญหาเนื่องจากดาวพุธนั้นเป็นมหาจักรในราศีสิงห์นะครับในเรื่องอลิแปลว่าคุณต้องแก้ไขปัญหาแล้วแหละแต่ถ้าเกิดคุณแก้ไขปัญหาหรือพยายามเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยการที่ใช้สติในการเคลียร์นะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆมั่นคงเข้มแข็งจากดาวพุธนั้นโคจรเข้าสู่ราศีกันเป็นภพเรือนปัตตนิทำให้ดาวพุธนั้นเล็งกับลัคนาเป็นเกษตรเกษตรหมายความว่ามีความมั่นคงความเข้มแข็งสถาผลมั่นคงมากขึ้นแสดงว่าคุณจะได้รับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เคลียร์นั้นประสบความสำเร็จนะครับแล้วเขาก็จะมาให้ความสำคัญกับตัวคุณมากขึ้นความรักของตัวคุณก็จะค่อยๆลงตัวมากขึ้นแต่มันก็คงจะไม่ได้ราบรื่นแบบที่เราคิดอีกนั่นแหละเพราะว่าอิทธิพลของดาวพุธนั้นโคจรในช่วงของปลายเดือนเนี่ยโคจรเข้ามาแล้วเบียนกับดาวราหูที่อยู่ในราศีมิถุนอาจจะมีปัญหามีทัศนคติกับคนทางบ้านหรือว่าในลักษณะของความรักความสัมพันธ์นั้นมีปัญหากับคนทางบ้านมากขึ้นก็จะเป็นไปได้นะครับหรือว่ามีความขัดแย้งในเรื่องของรากฐานของชีวิตนะครับรากฐานของความรักความสัมพันธ์ต่างๆนะครับอะไรแบบนี้ก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนี่มีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างกับคนในครอบครัวกับเรื่องของความรักอะไรแบบนี้นะครับมันก็พ่วงไปเป็นสเต็ปแต่ชาวราศีมีนลัคนามีนฟังแล้วก็อย่าตกใจมากเกินไปคุณอาจ
จะมีความรักความสุขความหวังที่ดีอยู่แต่อาจจะต้องแก้ไขหรือต้องเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของคำพูดกับคนทางบ้านนะครับหรือว่าทัศนคติบางสิ่งบางอย่างก็ต้องแบบเหมือนปรับจูนทุกอย่างให้เข้ากันให้ดีนะครับและทุกอย่างอาจจะมีทางแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเมื่อดาวราหูออกไปในช่วงของวันที่10กันยายนก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของอีกนิดหนึ่งนะครับจากดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ที่มีเกณฑ์ของการกุมกันอยู่ในเรือนราศีธนูพบเรือนกรรมมาแปลว่าชาวราศีมีนลัคนามีนมีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานหรือมีโอกาสที่จะ change รูปแบบสิ่งใหม่ๆกับในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มั่นคงเข้มแข็งได้อีกทีนึงเช่นกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ